มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกัณพัฒน์เผยหมดเปลือกนะคะเหตุเลิกมารียอมรับแล้วผมเป็นคนผิดจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นะคะเริ่มมีข่าวลือออกมาอีกระลอกหนึ่งถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงสาวมารีเบิร์เนอร์แล้วก็นักร้องหนุ่มกัณพัฒน์นะคะว่าได้เลิกลากันไปแล้วจนกระทั่งต่อมานะคะมารีเบิร์เนอร์เองได้ออกมาโพสต์ IG ว่า move on เอาตัวเองออกมาจากจุดที่เจ็บนับเป็นการประกาศยุติความสัมพันธ์กับหนุ่มกันอย่างชัดเจนค่ะล่าสุดนะคะหนุ่มกันได้เปิดใจถึงสื่อมวลชนถึงปมปัญหาที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องเลิกรากันนะคะและยุติความสัมพันธ์ในครั้งนี้เรื่องที่ผ่านมาคุณแม่ค่อนข้างที่จะเครียดได้คุยกันบ้างไหมกันบอกว่าได้คุยกันแล้วคุยกันสักพักใหญ่แล้วครับว่าอาจจะมีประเด็นเข้ามาอาจจะกระทบครอบครัวเราได้แม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและเมื่อนักข่าวถามว่าเตรียมใจไว้แล้วว่าคุณแม่จะได้รับผลกระทบเรื่องนี้เตรียมใจไหมก็เตรียมใจครับเพราะว่ามีครั้งก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นพอคุณแม่ได้รับผลกระทบเราเองก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาเองไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นแต่ว่าครั้งนี้ก็บอกไปในไหนแล้วว่าอาจจะต้องอีกครั้งนะท่านก็โอเคหนักกว่าครั้งที่แล้วไหมมันก็หนักพอๆกันทั้งคู่ครับแต่เราโอเคบอกกับแม่ว่าไม่ต้องอ่านคอมเมนต์ก็บอกแม่แบบนั้นครับว่าไม่ต้องอ่านคอมเมนต์ไม่ต้องสนใจอะไรเราเป็นเราใช้ชีวิตปกติไปเลยครับสภาพจิตใจตอนนี้ก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเรื่อยๆใช้เวลาครับซึ่งหลายคนอยากทราบเหตุผลจริงๆสำหรับเหตุผลผมขออนุญาตไม่พูดครับเป็นเหตุที่เราสองคนได้แก้กันมาเราก็ทำเต็มที่ทั้งสองฝ่ายแล้วเป็นเหตุผลเดิมใช่ไหมก็ใช่ครับเป็นเหตุผลคล้ายๆเดิมและเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่อยากพูดจะดีกว่าขอเก็บไว้คือผมก็เต็มที่กับน้องก็เต็มที่กับความรักครั้งนี้มากๆครับที่ผ่านมาพยายามปรับสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้แหละว่าความรักครั้งนี้ของผมเต็มที่มากๆน้องเองก็เต็มที่มากเช่นกันคือ1ปีที่ผ่านมาเราสู้กันมามากอย่างที่บอกว่าเราทั้งคู่เหมือนมาจากคนละโลกเราต่างกันมากครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็ลองสู้กันสักตั้งหนึ่งแต่ในเมื่อวันนี้มันไปต่อไม่ได้ก็ต้องได้แค่นี้ครับเสียใจไหมก็ต้องเสียใจอยู่แล้วครับผมว่าการที่เราเคยรักใครแล้ววันนึงเราต้องเป็นแบบนี้เป็นธรรมดาที่เราทั้งคู่ต้องรู้สึกเสียใจก็เสียใจทั้งคู่ครับเคยร้องไห้ไหมก็ร้องไห้ครับมารีบอกว่า move on จากจุดที่เจ็บจากจุดที่เจ็บหรือครับจริงๆคำว่าจุดที่เจ็บผมไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงอะไรสำหรับผมนะเราเจ็บทั้งคู่คือเราก็เจ็บเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ครับเจ็บครับคือผมเต็มที่มากๆและผมไม่คิดว่าจะมีวันนี้ที่เกิดขึ้นทางที่น้องโพสต์ว่าควบคุมมุมมองคนอื่นไม่ได้อาจจะเป็นผมหรือเปล่าน่าจะเป็นผมเพราะว่าคือคนรักกันนั้นจะมีมุมมองที่แตกต่างกันคนสองคนและเคยเจอปัญหาเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่เราคือถ้ามองตรงกันก็น่าจะเป็นไปต่อได้แต่ว่าครั้งนี้ผมพยายามลองกลับมาสู้ดูแล้วและคิดว่ามันไม่ได้ก็เลยได้แค่นี้ครับเรียกว่ายื้อจนถึงที่สุดไม่ได้ใช้คำว่ายื้อจะดีกว่าครับเป็นไปตามสิ่งที่มันน่าจะเป็นมากกว่าคนมองว่าเราเองรักๆเลิกๆมาหลายครั้งครั้งนี้คนก็จะลุ้นว่ามีโอกาสจะกลับมาไหมคงไม่ได้กลับไปแล้วครับเพราะว่าเราเต็มที่กันแล้วเราเต็มที่กันแล้วจริงๆกับสิ่งที่เราเองพยายามแก้ปัญหานี้กันมา2คนยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับคนที่3ใดๆทั้งสิ้นและผมก็เชื่อว่าความรักมันเป็นธรรมดามีรักก็ต้องมีเลิกแล้วถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราไม่ได้มีใครผมมองว่าคงเป็นสิ่งที่ฟ้าคงไม่กำหนดให้เรามาคู่กันแค่นั้นเองครับอยากบอกอะไรกับคนที่อาจจะไม่รู้สาเหตุแต่ว่าต่อว่าเราเยอะไม่เป็นไรครับก็ว่าผมได้นะครับแต่ไม่ต้องว่าน้องเพราะว่าผมเองผิดที่สู้ไม่พอคือสู้สำหรับผมก็คือที่สุดแล้วจริงๆแต่มุมของคนอื่นอาจจะมองว่าเราสู้ได้อีกหรือเปล่าคนอื่นที่เขามองเขาเชียร์มา
อาจจะมองว่าทำไมไม่สู้อีกผมผิดเองที่ผมอาจจะสู้ไม่พอครับปัญหาไม่ได้เกิดจากครอบครัวใช่ไหมไม่เกี่ยวกับครอบครัวครับไม่เกี่ยวกับคนที่3เป็นเรื่องของเราครับการจบครั้งนี้เป็นการคุยกัน2คนคุยกัน2คนคุยกันด้วยเหตุผลที่เรารู้แหละว่าเราไม่ไหวถ้าถามว่าจะมีผลกระทบกับเรื่องของงานไหมไม่น่าจะมีนะครับผมเองยังรู้สึกดีกับน้องอยู่ยังให้กำลังใจน้องได้เสมอเป็นพี่น้องกันได้เสมอครับการถอยออกมาวันนี้ใช้คำว่ารักอยู่ได้ไหมยังรักอยู่ไหมไม่อยากใช้คำนี้ไปตีกรอบให้เขาเขาเองก็ move on เขาควรจะเจอสิ่งที่ดีๆครับมุมมองความรักของเราเปลี่ยนไปไหมไม่เปลี่ยนหรอกครับมันก็โตขึ้นทุกวันแล้วความรักครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่ผมมีความสุขมากๆเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตผมครั้งหนึ่งก็จะจำแต่สิ่งดีๆครับครอบครัวให้กำลังใจอย่างไรบ้างแน่นอนครับท่านอยู่เคียงข้างเสมอผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนเป็นห่วงเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เขารู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนแล้ววันหนึ่งเราไม่ได้ไปต่อเขาก็ให้กำลังใจกันครับอยากบอกอะไรตัวเองก็คือก็อยากจะบอกว่าก็ต้องไปต่อชีวิตเราต้องไปต่อถึงแม้ว่าคำว่าดีที่สุดบางครั้งมันอาจจะไม่พอสำหรับความรักหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่ามันอยู่ที่หลายองค์ประกอบมากๆผมเชื่ออย่างนั้นความรักไม่ได้มีความรักอย่างเดียวมันมีหลายๆอย่างที่ประกอบกันไปด้วยแล้วก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและให้กำลังใจเราทั้งคู่มาตลอดเวลา1ปีที่ผ่านมาแล้วก็ขอโทษที่ไม่เป็นไปตามแรงเชียร์ไว้หรือว่าหวังไว้เหมือนเราจะโทษตัวเองก็ใช่ครับสำหรับผมเรื่องนี้ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกก็อย่างที่บอกครับผมเต็มที่มากๆกับความรักครั้งนี้ผมไม่เคยคิดจะมีใครผมไม่เคยคิดจะทำสิ่งไม่ดีให้เขารู้สึกเสียใจแต่ว่ามันมีเหตุของความรักของคนสองคนที่มันไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่ถ้าต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งผิดผมยอมรับผิดที่ผมสู้ไม่พอขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ